เฮียไปห้องเสื้อห้องแต่งงานห้องนึงแบบไปดูชุดการแต่งงานอะไรบ้างเมื่อไหร่อะคะประมาณ2เดือนที่แล้วสองเดือนที่แล้วมีไหมแวบไปมีแบบบ้างอาจจะมีเป็นร้านเสื้อแต่ว่าไม่น่าจะเป็นร้านแต่งงานหรือเปล่าคะน่าจะเป็นร้านแบบตัดชุดปกติเพราะว่าช่วงนี้เราก็แบบก็ต้องตัดชุดทำงานตลอดอะไรเงี้ยค่ะยังไม่ได้ไปตัดชุดแต่งงานยังไม่ได้ตัดชุดแต่งงานค่ะเมื่อไหร่จะเข้าไปแวบๆดูไปดีเมื่อไหร่จะเข้าไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ารู้แล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีตอนนี้ดูละครก่อนพรุ่งนี้ออนแล้วตื่นเต้นค่ะมีแบบอะไรเซอร์ไพรส์ที่เป็นแฟนแบบไม่ใช่ปีนี้แน่นอนค่ะไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเราแบบอยากทำงานก่อนเพราะว่าตอนนี้ละครเราก็เพิ่งออนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เน้นไปเรื่องงานก่อนพี่แมทก็ทำงานเยอะมากช่วงนี้ถ่ายละครแบบ 4-5-6 เรื่องเลยค่ะเยอะมากปีหน้าได้ลุ้นไหมคะปีหน้าลุ้นไหมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวบอกอีกทีนึง